กองทัพเรือก็มีการเปิดศูนย์ขึ้นมานะคะเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนนในวันลอยกระทงค่ะเป็นการติดตามป้องกันอุบัติเหตุทางน้ําตลอดริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อถ้าหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะวันนี้นะคะกองทัพเรือจัดกําลังพลลงไปเลยค่ะ200นายแล้วก็มีเรือด้วยนะคะรวมแล้ว34ลํามีทั้งเรือเร็วเรือตรวจการลํำน้ำําเรือ,อยางท้องแข็ง เรือ,อยางเรือพยาบาลและก็เจ็คสกีค่ะนอกจากนี้ยังมียุธทธปกรณ์อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจําเรือมีเสื้อชูชีพนะคะมีทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมเลยนะคะแล้วก็เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําเพื่อให้ความช่วยเหลือเฝ้าระวังประชาชนที่อาจจะประสบเหตุ ถ้าหากมีเหตุการณ์จะได้ช่วยได้ทันท่วงทีค่ะโดยกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลพื้นที่บริเวณที่มีการจัดงานลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงท่าเรือที่มีประชาชนมาใช้บริการสัญจรด้วยนะคะแล้วก็ยังประสานไปยังหน่วยงานอื่นๆของรัฐรวมถึงภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจกรมเจ้าท่ามูลนิธิกู้ภยัยแล้วก็โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยคือเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันเลยนะคะจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนะคะ ทางด้านของพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานาเสนาธิการทหารเรือเนี่ยท่านก็บอกว่าในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือจะเริ่มปฏิบัติการด้วยการลาดตระเวนค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึง8โมงเช้าของวันรุ่งนี้ซึ่งก็มีพื้นที่รับผิดชอบตามลำน้ําเจ้าประยาระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินและพื้นที่ท่าเรือบางนาไปจนถึงอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ ระหว่างโรงเรียนในเรืออุทหารเรือพระจอมกล้าวแล้วก็มีทั้งพื้นที่ต่างๆนะคะที่จะต้องดูแลโดยรอบแต่ถ้าคุณผู้ชมเกิดประสบเหตุและต้องการความช่วยเหลือเขาก็มีสายด่วนให้ด้วยใช่ค่ะฝากไว้เลยนะคะคุณผู้ชมจดไว้เลยนะคะถ้าหากต้องการความช่วยเหลือฮอตไลน์สายด่วน 1- 6 96ค่ะย้ำอีกทีนะคะสายด่วน1696อันนี้นะคะเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำกองบังคับการหมวดเรือที่3กองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะขอความช่วยเหลือกัน